แสดงทุกคนแล้วก็ถึงเวลาที่จะเดคอเรทต้นคริสต์มาสต้นน้อยของเรานะคะต้นนี้ก็อยู่กับโปมาหลายปีแล้วนะเพราะว่าเนื่องจากก่อนที่โปจะย้ายมาสตูดิโอที่นี่นะคะโปก็ทำในอพาร์ตเมนต์มาก่อนแล้วคืออพาร์ตเมนต์อ่ะมันก็เล็กอยู่แล้วใช่ไหมต้นคริสต์มาสมันก็เลยแบบเล็กตามไซส์ขนาดแบบห้องที่เราทำเนาะพอย้ายมาสตูที่นี่นะคะมันก็ไม่ได้ใหญ่เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นคือเราก็ไม่ได้ซื้อต้นคริสต์มาสที่มันแบบใหญ่โตอะเพราะมันไม่มีที่จริงๆที่มันแบบจะมีน้องมาวางได้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้อะยังไงมันก็ต้องมีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเก็บต้นเล็กต้นน้องเก็บต้นน้องต้นเล็กคนนี้เอาไว้นะคะแบบก็เอาน้องมาด้วยนั่นแหละค่ะก็แต่รอบนี้เนี่ยเราไม่ได้แบบเราไม่มีออร์นาเมนต์มาแบบตกแต่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์นะคะเราจะมาใช้สิ่งใหม่กันก็ถือว่าเป็นออร์นาเมนต์ก็ได้ก็มาอันบ็อกซ์อันนี้ให้พร้อมๆกับเพื่อนๆเลยเพราะว่าโปสั่งมาแบบเป็นอาทิตย์แล้วอะแต่โปยังไม่ได้แกะสักทีเพราะเราแบบผัดวันประกันพรุ่งกับการเดคอเรทน้องต้นคริสต์มาสนะคะนั่นก็คือนี่เจ้าริบบิ้นนั่นเองแต่ว่าเอาจริงๆพอมาดูหน้างานแล้วขนาดของริบบิ้นน่าจะใหญ่กว่าน้องต้นคริสต์มาสของเรานะเพราะว่าแต่ไม่เป็นไรค่ะมันหน้างานแล้วอะดูสิทุกคนมันแบบน้องริบบิ้นอันนี้คือมันมีความแบบเป็นแบบดิ้นทองเอามาตัดกับไม่คิดเลยว่าของจริงริบบิ้นที่สั่งมาจะมีความแบบเล่นแสงวิบวับอย่างนี้ด้วยอะทุกคนตื่นเต้นอะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าโปจะเดคอเรทด้วยลิปบิ้นกับน้องต้นคริสต์มาสออกมาเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยที่คิดไว้แต่ก็ไม่คิดว่าลิปบิ้นอันเนี้ยมันจะผูกยากนิดนึงทุกคนดูดิโอ้ยจะขีดอ่ะแต่ว่าต้นคริสต์มาสของเราก็คือถูกเดคอเรทริบบอนออร์เนเมนต์เสร็จแล้วนะคะเย1ห่อนะคะมาอันแพ็คกันดีกว่าค่ะทุกคนชึบว้าวนี่ค่ะเป็นลวด3สีนะคะสีแดงสีเขียวแล้วก็สีทองค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมสี3สีนี้ก็เป็นที่ต้องการสำหรับลูกค้านะคะเพราะว่าปกติอะโปจะมีแค่โปจะมีแค่สีแบบสแตนดาร์ดสีเงินสีดำแล้วก็สีทองแดงนะคะเพราะว่ามันเอามาใช้งานง่ายสุดแต่ว่าช่วงนี้เขาฮิตแบบโบสีแดงอะไรประมาณนั้นอะก็เลยแบบซื้อมาทำสักหน่อยนะคะเอาไว้แบบเตรียมลูกค้าจะได้แบบไม่รู้ว่าจะทำได้กี่อันนะแต่ว่าจะพยายามนั่งทำโบเอาไว้เตรียมลูกค้าเพราะมันจะได้ไม่เสียเวลาตอนที่ลูกค้ามาทำเนาะมีแค่นี้แหละค่ะทุกคน
สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นพัสดุที่รอนานมากเลยนะคะมาจากเกาหลีนั่นเองเป็นของลูกค้านะคะที่มาสั่งของกับโปนะกล่องใหญ่มากโปก็โปรล็อตนี้โปสั่งของไปไม่เยอะนะนี่ค่ะทุกคนอุ้ยนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นผงขัดนะคะจากบลังนั่นเองแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นซิลเวอร์มิลเลอร์นะคะเป็นพาวเดอร์ของเรียวโมเฮนะทั้งหมดก็จะรีบเคลียร์บิลกับลูกค้าค่าชิปปิ้งแล้วก็จะรีบส่งไปให้เร็วที่สุดเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มาอันแพ็คอีกแล้วนะคะคืออันนี้เป็นพัสดุปริศนามากเพราะว่าแม้แต่คนส่งก็ไม่โทรมาหาโปค่ะว่ามีพัสดุมาส่งอันนี้โปมาเห็นอยู่หน้าสตูนะคะว่าพอดูชื่อก็รู้เลยว่าเป็นพัสดุที่มาจากพี่เบลนะคะพี่จะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าพี่เบลเขาส่งอะไรมาให้เราเนาะตื่นเต้นนะเนี่ยพี่เบลก็ส่งโดยที่ไม่ให้ซุ้มให้เสียงกับน้องเลยนะคะอุ้ยคือพี่เบลอ่ะเขาไปเกาหลีมาเหมือนกันใช่ไหมคะคือปีนี้คนที่โปรู้จักกับไปเกาหลีกันหลายคนมากๆ ก็เราเป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ได้ไปนะเสียดายมากเลยแต่ว่าทุกคนก็แบบคือมีน้ำใจมากๆอ่ะแบบมีของมาฝากเราแบบไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยคือพูดแล้วก็ซึ้งใช่ไหมแบบพอเปิดแล้วแบบไหนพี่เบลบอกว่ามีของฝากแค่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าหนูว่ามันไม่น้อยนะขอบคุณนะคะสิ่งแรกเลยที่หนูเห็นเลยก็อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์อันนี้จากมันเป็นสติ๊กเกอร์ที่ชื่อว่า Iconic blah blah Deco Sticker นะคะอันนี้น่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่เป็นไดอารี่เนาะเดี๋ยวจะเอาไปแปะไดอารี่เนี่ยก็จะเป็นคำแบบต่างๆเลยแบบมีแบบว้าจิมชัวจาเรจุเกอะไรประมาณนี้ถ้ามึงอุ๊ยเอาแบบเอาเมมโมก่อนดีกว่าเมมโมเขียนว่าของฝากเล็กๆน้อยๆจากเกาหลีนะคะมีของขวัญปีใหม่ชิ้นเล็กๆให้ใช้ช่วงคริสต์มาสด้วยจากพี่เบลโอ้ยคำใจโอนดีพี่เบลขอบคุณนะคะหวังว่าหนูจะได้ใช้แน่ๆเลยใช่ไหมอันต่อมาเอ้ยเป็นแบบอันนี้เป็นชวาร็อฟสกี้นะสงสัยหนูได้ใช้อันนี้อันแรกแน่เลยอ่ะต่อไปเป็นอันนี้คงได้ใช้แน่ๆนะคะช่วงนี้ในคริสต์มาสก็จะเป็นแบบอันนี้เป็นคริสโตเป็นแบบคริสต์มาสทรีเป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็จะมีแบบเป็นกลิตเตอร์หิมะตรงนี้ด้วยนะคะ
ต่อไปเฮ้ยเป็นอะไรดาวแต่อันนี้พี่เบลได้มาจากญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นแบบมันมีแบบมันมีค่าเงินเยนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยหนูงงละหนูเริ่มงงละชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นไดโซใช่ไหมคะเป็นเนลพัชชื่อเป็นอะไหล่เล็บแบบนี้นี่แบบนี้นะคะเนี่ยจะมีแบบมีชวาลอฟกี้มีดาวมีอะไหล่สีทองๆอยู่ในนี้นะคะเป็นคละกันเนาะขอบคุณนะคะไหนบอกว่าของฝากเล็กๆน้อยๆไงคำตามนี้ดาทุกคนมาอันแพ็คมีแค่นี้นะคะไปแล้วบ๊ายบายมีพัสดุมาใหม่อีก2ชิ้นค่ะชิ้นหนึ่งเป็นอันแพ็คอีกชิ้นนึงเป็นอันบ็อกซ์นะคะเราก็จะมาแบบเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะชิ้นเล็กนะคะอันนี้น่าจะเป็นสำลีแหละช่วงนี้โปแบบเทิร์นแบ็กกลับมาเป็นใช้สำลีแข็งนะคะเพราะว่าใช้กระดาษอเนกประสงค์เช็ดหน้าเล็บไม่ได้เพราะว่าบ้านโปแบบช่วงนี้ค่อนข้างชื้นมันเป็นแบบฝนยังตกแล้วก็ยังมีอากาศหนาวนะคะก็เลยแบบต้องใช้สำลีแข็งแบบนี้เนาะส่วนอันนี้นะคะได้มาจาก Nail Store Thailand ค่ะร้านของครูหมิวนั่นเองวันนั้นโปแบบทักครูหมิวไปว่าครูหมิวอยากได้อะซิโตนแบบที่โปเคยไปใช้ตอนที่เรียนกับครูหมิวนะคะเพราะว่าชอบมากเป็นอะซิโตนที่แบบเป็นเขียวอะซิโตน 100% แล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันไม่มีกลิ่นมารบกวนใจนะเพราะว่าทุกคนหลายคนน่าจะรู้นะคะว่าสตูของเราอ่ะมันเล็กมากแล้วมันแบบถ้ามันมีกลิ่นนิดเดียวอ่ะคือมันจะฟุ้งมันจะท่วมจะอบตลบอบอวนแล้วมันก็จะแบบปวดหัวทั้งช่างแล้วก็ลูกค้านะคะครูหมิวก็เลยบอกว่านี่อะซิโตนอย่างนั้นยังมีนะคะว้าเจ๊บางกีตานี่ทุกคนโอ้ยทุกคนฝามันแตกแต่ว่าดีนะจุกก๊อกไม่เป็นอะไรนะคะไม่เป็นไรนี่เลยตัวนี้เป็นของ Deva Nail Store นะคะหรือว่าเป็น Nail Store Thailand ถ้าเป็นชื่อใน Shopee นะก็จะเป็น Nail Store Thailand นะคะแล้วก็ร้านทำเล็บของคู่หมิวก็มีร้านทำเล็บเหมือนกันชื่อว่า Deva Nail Store นะคะตัวนี้จะเป็น Remover Nourishing Paraben Free นะคะไม่มีสารพาราเบนเนาะนี่อันนี้มาในจุ1ลิตรนะคะแบบนี้เลย Packaging คือจุ้งใจสุดๆทุกคนเอาใหม่ค่ะเรามาแถลงการใหม่นะคะว่าในเรื่องของปริมาณนี่คือตัว remover นี่คือโทรถามทางแบรนด์แล้วนะคะทางแบรนด์บอกว่าตัวนี้ถูกแล้วขนาด 1,000 ml ส่วนตัวนี้น่าจะมีการแปะระเบลผิดนะคะตัวนี้เพียงแค่500 ml เท่านั้นนะคะทุกคนแต่เอาเป็นว่าคือ antiseptic เอาไว้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับเราเอาทำเล็บลูกค้านะคะส่วน remover ก็คืออะซิโทนนั่นแหละทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีส่วนของตัวคลีนเซอร์นะที่โปยังไม่ได้ลองเดี๋ยวอาจจะต้องลองแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้ลองเปิดดมแล้วมันก็มีกลิ่นของอะซิโทนนะแต่ว่ามันก็ยังจางๆแต่ว่าเดี๋ยวขอลองใช้ก่อนค่ะว่ากลิ่นมันจะแรงไหมคือเอาจริงๆนะตอนเนี้ยไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรอ่ะทุกคนสารเคมีมันเริ่มสะสมแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนระวังด้วยขนาดใส่แมสทำงานนะยังรู้สึกว่าแบบเวียนหัวกับกลิ่นของคลีนเซอร์บางยี่ห้ออะซิโทนหลายยี่ห้อประมาณนั้นนะคะยิ่งเรื่องสีไม่ต้องบอกเลยว่าดีนะสีเกาหลีเขากลิ่นน้อยแต่ว่าบางแบรนด์ก็ยังแอบมีกลิ่นให้ได้กลิ่นขึ้นมานะคะประมาณนี้แหละทุกคนไม่อ้วนเวอร์แหละ
ไปแล้วนะครับทิมเบอร์เหรอคะทิมเบอร์ให้ลูกค้าจับบ้างให้เกาให้ทั้งคู่เกาให้ทั้งคู่รักทั้งคู่ทั้งคู น้องปีนเก่งปีนเก่งโอ้ยได้ยินเสียงอะไรลูกเสียงอะไรนะรักเนาะไม่กลัวเดี๋ยวก็ไม่เล่นทุกคนอันนี้เป็นโบแบบว่าสำเร็จนะคะคือพอดีมีร้านที่รู้จักกันแล้วก็ทำแล้วส่งมาให้ก็คือชื่อร้านว่าหมูบเนลนะคะนี่ชื่อตามนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เผื่อใครที่ไม่อยากทำโบลวดด้วยตัวเองนะคะมีแบบหลายสีให้เลือกเลยมีทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะนี่ไปตำกันได้เดี๋ยวโปแปะลิงก์ให้นะคะตามนี้เลยเผื่อแบบทุกคนจะชอบกันขอบคุณหมูบเนลมาด้วยนะที่นี้นะคะทุกคนยังเนลมีพัสดุมาให้อันแพ็ค2ชิ้นนะคะเรามาเริ่มที่ชิ้นนี้ก่อนแรกนะคะอันนี้สั่งมา2อันไซส์จะใช่ไหมอ่ะตัวนี้เป็นเชนไข่ปลานะคะเป็นคาเวียเชนนะโอสั่งเป็นสีเงินมาโอ้ยน่าจะไม่ใช่ไซส์ที่โปต้องการอ่ะปกติโบจะชอบใช้ไซส์นี้อุ้ยเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าอืมน่าจะไซส์เดียวกันนะคะสอรี่ค่ะทุกคนนี่อันนี้น่าจะ1เมตรนะคะโบสั่งมาทั้งหมด2อันนี่เป็นเม็ดๆนะคะเป็นก้นแบนสั่งมา2สีก็คือสีเงินกับสีทองนะคะรู้สึกช่วงนี้งานเดคอเรทจะใช้อะไรแบบนี้เยอะก็เลยแบบซื้อมาและอันนี้ซื้อมาเติมนะคะอันนี้ก็คือออริมสโตนเป็นเพชรน้ำแข็งซื้อมาเติมเหมือนกันเพราะมันหมดนะครับหมดห่อแรก
อันนี้ห่อที่สองนี่เลยทุกคนใช้จริงใช้จังรู้สึกว่าคือมันแบบสะดวกต่อการใช้งานมากๆแล้วก็ราคาคือไม่แพงเลยรู้สึกว่าแบบเป็นผู้ช่วยของเราได้ดีมากๆนะคะหมดแล้วสำหรับอันแพ็คของเรา2แพ็คนะคะไปละกึ๊ดคุณนิมคะอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นของขวัญสวัสดีปีใหม่สำหรับลูกค้าเจดีฟีของเรานะคะอุ้ยมันคืออะไรคะข้างในในบ็อกซ์แอลสแตนค่ะเอาไว้ให้ลูกค้าได้ติดตัวอย่างการทำเล็บดีไซน์ต่างๆนะคะสามารถติดที่ตัวแอลสแตนนี้ได้เลยค่ะเขาเรียกว่าแอลสแตนใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักแล้วส่วนตัวนี้ล่ะคะตัวนี้ก็คือของรางวัลสำหรับคุณโปที่ตอบคำถามว่าทำไมถึงชอบสีเจลลี่ฟิตค่ะอันก็จะเป็นเซตอาจิรังอีก1เซตด้วยกันนะคะมีทั้งหมด6เฉดสีเลยค่ะมาในทีมแอดออนเจลค่ะจะเอาไปท็อปกับสีนี้ธรรมดาก็ได้นะคะหรือทาเดียวก็น่ารักค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยน้องคิวแบบน่ารักมากเลยค่ะทุกคนตัวนี้เป็นสีแบบกลิตเตอร์ที่เนื้อละเอียดมากโปชอบมากนะคะตอนที่เคยไปใช้ที่ตอนที่เราเคยไปโอเพนเฮาส์กันอะไรอย่างนี้แล้วก็เพื่อนโบก็มีเหมือนกันน่ารักมากขอบคุณเจลลี่ฟิตมากเลยนะคะสำหรับรางวัลขอบคุณค่ะเอาทรงเดิมไหมแล้วแต่เลยค่ะเชฟทรงเนี้ยคือนิ้วคุณเรียวมากได้หมดเราได้หมดเราได้พิมพ์ของแต่แตก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 ใช่ไหมลดโอเคคุณกินเหมือนเดิมใช่ไหมแมงโก้ใช่เรากินสูตรแมงโก้เหมือนเดิมตลอดการตลอดไปพนักสุขสุดนี่ขอบคุณค่ะหวานโมโมมาสเก็ตตาเมื่อทั้งทีนะคะทุกคนมือเดียวสุดๆไปเลยเก็บไม่ถวดเลยค่ะWhat?
ยินดีต้อนรับเซียวไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะวันนี้ก็จะมีพัสดุมาจากเกาหลีอีกแล้วค่ะแต่อันนี้เป็นของลูกค้านะคะมาดูดีกว่าว่าจะเป็นอะไรนะซัมเมอร์พิชชี่ซัมเมอร์พิชชี่นี่เป็นแบบนี้เป็นแผ่นเดียวกันกับที่โปใช้ในสตูของตัวเองนะคะถ้าทุกคนได้ดูคลิปโปมาหลายๆคลิปหรือตั้งแต่แรกก็จะรู้นะว่าโปอ่ะใช้แผ่นนี้มาตลอดมันจะมีราคาถูกกว่า Thing of Nail เยอะเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจมาซื้อกันได้นะนี่นะคะแผ่นมันก็จะแผ่นจะไม่ใหญ่มากมันจะประมาณกว้างน่าจะหาขนาดแตะเอาไว้ให้นะคะว่ามันขนาดเท่าไหร่เนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะไปแพ็คของส่งลูกค้าก่อนสัญญาเซียยาระบุนมีของมาส่งจาก Niche Beauty นะคะอันนี้ให้โปเดานะโปเห็นของคนอื่นแล้วแหละน่าจะเป็นปฏิทินสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนขอบคุณ Niche Beauty และทีมงานมากเลยนะคะที่นึกถึงโปเนาะนี่เซโบมานี่พาดิเซลแฮปปี้นิวเยียร์นะคะจาก Niche Beauty Store นะนี่เป็นแบบแค่เล่นดอกทุกคนคะมีพัสดุมาให้แกะอีกแล้วครับอันบ็อกซิ่งที่จะเกิดสินี้ป่ะนี่ครับอันนี้เป็นพัสดุจากพลังนี้เป็นจากเว็บพลังจากเกาหลีนะคะรอบนี้มีโปรสั่งมาใช้เองแหละนี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่หนีบอะไรอ่ะทุกคนแต่ว่าด้ามมันเป็นสีชมพูเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าด้ามมันเป็นสีชมพูก็ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ก็เลยแบบขอยังไม่แกะนะคะแต่ว่ารูปเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นผงที่โปยังไม่เคยซื้อมาใช้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบ Deep Red เป็นเบอร์ W22 นะคะเป็น Deep Red โปส่งส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นสีทองแบบ Nuance Nail กระปุกสีดำก็จะเป็นเบอร์ W23 ครับส่วนอันนี้เป็นมันอยู่66นั่นเองประมาณนี้เลยส่วนที่เหลือก็จะเป็นน้องอะไหล่โบนะคะโบจิ๋วอันนี้มันน่ารักมากเลยทุกคนแบบชุกุมิรีบุนนี่ดูนี่มันเล็กมากเลยนะคะทุกคนดูดิน่ารักที่เหลือจะเป็นแบบบาเลลีน่าริบบอนนะคะเป็นโบบัลเล่เนาะโบก็ซื้อสีพิงค์ซาตินมาแบบนี้นะคะแล้วก็สีขาวมีสีทอง
มีสีทองแล้วก็มีสีขาวนะคะมีแค่นี้ค่ะทุกคนก็ถ้าใครอยากได้ทักมากันได้นะคะเผื่อมีใครอยากจะได้แบบอารมณ์อะไรเกาหลีแบบน่ารักน่ารักแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบผงขัดหรือว่าจะเป็นแบบพวกแบบอะไรแบบเนี้ยกระจุกกระจิกอยากฝากเล็กๆน้อยๆเนี้ยได้เลยครับประมาณนี้นะคะอันบ็อกซ์วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายกึ๊ด กล่องนี้ปูไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่าเป็นการเข้าไปชมไลฟ์ส่งท้ายปีของ Niche Beauty ค่ะแล้วก็เขามีเกมให้ร่วมสนุกแล้วคือปูตอบถูกเป็นคนแรกของในเกมนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันค่ะว่าเขาส่งอะไรมาให้คือปูก็เลื่อนๆลางๆอ่ะปูไม่รู้ว่าเขาส่งอะไรมาให้นะคะเดี๋ยวมาแกะกันเลย Unboxing Shakismita เป็นกล่องของรางวัลส่งท้ายปีจริงๆนะคะฮะ2ชิ้นจึ้งมากค่ะอันนี้คือเป็น From Texter นะคะเป็น Hardener ของ From The Nail ถ้าโป Hardener ของ From The Nail จะมี2สีสีชมพูกับสีฟ้านะคะอันนี้ทุกคนมือหนึ่งโปถืออยู่นะอีกมือหนึ่งมันแกะได้มือเดียวอันนี้น่าจะเป็นสีฟ้าแหละเพราะว่าแพคเกจิ้งมันเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะนี่เลย From Texter นะคะเป็น Hardener สีใสนะคะสีฟ้าจะเป็นสีใสส่วนสีชมพูก็จะเป็นสีชมพูพีชนะคะที่ทำให้สุขภาพดีโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะส่วนอีกอันนึงอันนี้คงจะเป็นแอปพลหรือเปล่าแกะดูเลยละกันใช่ไหมย่ะอ๋อเป็นผ้ากันเปื้อนจริงๆด้วยค่ะจ้ะแล้วก็จะมีลาเบลตรงนี้เป็นไอจิมี่ไทยแลนด์นะคะขอบคุณมากค่ะเย่นะคะก็มีกล่องเดียวไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณ Niche Beauty อีกครั้งด้วยนะคะคำสร้างนี้ตากึ๊ดทุกคนอยู่งานวัดนะคะคือแบบเป็นการมางานวัดแบบพื้นที่นี้ที่แรกทุกคน Walk Week ค่ะ Walk Week ทุกคนสวัสดีค่ะเหมือนแอเซอร์ปะเหมือนมากเป็นฟิลแบบระเบียบวัฒนศิลป์นะไอ้สัตว์เลิกจุงมือกันดิลำคาญมากเขาบอกคนจะมีสิทธิ์
ืองขึ้นมาแล้ว2หลัก2เดือนหมายเลข16หมายเลข16เบอร์16มีระหว่างหมายเลข16เบอร์16มีระหว่างเนี่ยดีๆดูซ้ายดูขวาเรียบร้อยขวาเรียบร้อยให้ดูดีๆเลยฮะตัวสั่นดีเลยบิงแล้วจบแล้วบิงแล้วจบแต่ว่าดู3 7แล้วก็21ฮะบิงต่อฮะมีบิงชนแม่นับ1นับ2นับ3ไม่มีบิงชนเลือกเลยฮะทั้งร้าน1ตัวเลยเลือกเลยทั้งร้าน1ตัวขวาปูกี้ปูกี้แล้วแกเหลือ19 2 21 6แล้วก็22ฮะบิงต่อฮะโอ้ยบิงบ้านเดียวเลือกเลยฮะซ้ายมือเลยฮะ1ตัวเลยคนไม่บิงไปก็ต่อ5บาท20บาทNext day เอาเขากลับมาแล้วเนี่ยคือแค่นี้เองคุณน้าคุณน้ายังไงอ่ะคือแค่นี้เองเร็วๆขึ้นรถน้าหน่อยอ่ะแล้วเอายังไงอ่ะอันเนี้ยแล้วเก้าอี้อ่ะมึงแกงกูเหรอวอกวีเขาวอกวีแม่แล้วลึกไปป่ะนึกว่าอยู่บนเขาเลยโอ้โหบูมากบูจี้เกินรีบขึ้นรถเร็วไม่เฮียไม่เลยอีตาเฮียเกินนะบอกให้เอาเก้าอี้แต่ตัวเองก็ไม่เอามางงไม่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังพูดแล้วบอกเวทีอะบอกวีค่ะมัมเวทีเวหนังอะค่ะบอกวีค่ะมัม
ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าไม่ออกไม่ออกมอร์การ์ดิ้งครั้งแรกนะแต่ว่ามาตลาดบ่อยอยู่ใช่ไหมคะปีที่แล้วเขาดาวที่ไหนลูกอยู่นี่ใช่ไหมตัวกูมากไปทำไมเนาะตัวอยู่ยาก